ำไมต้องเล่นหลังกล้ามเนื้อหลังถือเป็นส่วนของร่างกายที่น่าดึงดูดและเป็นตัวกำหนดรูปทรงด้านบนของร่างกายกล้ามเนื้อหลังนั้นหากพิจารณาโดยกว้างแล้วเราสามารถแยกหลัก2ส่วนคือด้านความกว้างของแผ่นหลังและความหนาของแผ่นหลังการจะมีกล้ามเนื้อหลังที่สวยงามนั้นควรมีความสมดุลระหว่างความกว้างและความหนาของแผ่นหลังกล้ามหลังที่มีความกว้างจะทำให้รู้สึกว่าหลังนั้นบางและแบนกล้ามหลังที่มีความหนานั้นไม่สามารถปรับปรุงรูปร่างของร่างกายได้ดังนั้นการมีกล้ามเนื้อหลังที่หนาและกว้างจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดชินอัพการฝึกด้วยท่าชินอัพเริ่มต้นจากการห้อยตัวลงมาจากบาร์โดยให้หงายมือทั้งสองข้างขึ้นจับบาร์ด้วยความกว้างที่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยทิ้งตัวลงมาตามธรรมชาติจนกล้ามเนื้อหลังถูกเหยียดจนสุดเป็นท่าเตรียมฝึกชินอัพ 1. เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุดจากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังเพื่อยกนำตัวขึ้นจนกล้ามเนื้อหลังถูกบีบตัวจนสุดโดยขณะที่ยกขึ้นพยายามเปิดข้อศอกออกไปทางด้านหลังของลำตัวพร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด 2. ค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อหลังออกลดลำตัวลงมาเพื่อกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุดนับเป็น1ครั้งทำ 10-12 ครั้ง 3-4 เซตพักระหว่างเซต 30 วิถึง 60 วินาทีไวแกปลาทูดาวการฝึกด้วยท่าไวแกปลาทูดาวเริ่มต้นจากการคว่ำมือทั้งสองข้างลงจับปลาด้วยความกว้างที่กว้างกว่าหัวไหล่ประมาณครึ่งศอกจากนั้นนั่งลงบนเบาะของเครื่องเคเบิลทูดาวพยายามล็อกขากับเบาะรองไว้ให้แน่นปล่อยให้กล้ามเนื้อหลังถูกเหยียดออกจนสุดไปตามแรงของเคเบิลเป็นท่าเตรียมฝึกท่าไวแกปลาทูดาว 1. เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุดจากนั้นแอนอกออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังเพื่อดึงด้านจับลงมาจนสัมผัสกับหน้าอกโดยในขณะที่ออกแรงนั้นพยายามปิดมุมข้อศอกเข้าหาลำตัวพร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด 2. ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังออกปล่อยด้านจับกลับขึ้นไปเพื่อกลับสู่ท่าเตียงพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุดนับเป็น1ครั้งทำ 10-12 ครั้ง 3-4 เซตพักระหว่างเซต 30 วิถึง 60 วินาทีบาร์เบลโรการฝึกด้วยท่าบาร์เบลโรเริ่มต้นจากการยืนตัวตรงเท้าทั้งสองข้างวางห่างกันประมาณหัวไหล่คว่ำมือทั้งสองข้างลงถือบาร์เบลด้วยความกว้างที่กว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยแอนอกแล้วเอียงลำตัวมาทางด้านหน้าทำมุมประมาณ45องศากับแนวพื้นโลกพร้อมกับหย่อนสะโพกออกไปทางด้านหลังโดยให้รักษาแนวของกระดูกสันหลังให้เป็นแนวตรงปล่อยแขนลงมาตามธรรมชาติให้กล้ามเนื้อหลังถูกเหยียบจนสุดเป็นท่าเตรียมฝึกท่าบาร์เบลโร 1. เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุดจากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังเพื่อดึงบาร์เบลขึ้นจนกระทบบริเวณหน้าท้องโดยพยายามบีบมุมข้อศอกเข้าหาลำตัวขณะเคลื่อนที่พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด 2. ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังออกลดบาร์เบลลงเพื่อกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุดนับเป็น1ครั้งทำ 10-12 ครั้ง 3-4 เซตพักระหว่างเซต 30 วิถึง 60 วินาที
V gap sit-in row การฝึกด้วยท่า V gap sit-in row เริ่มต้นจากการนั่งลงเบาะใช้มือทั้งสองข้างจับด้านจับในลักษณะหันฝ่ามือเข้าหากันจากนั้นใช้เท้าถีบแป้นเพื่อดันลำตัวออกมาจนอยู่ในตำแหน่งที่กล้ามเนื้อหลังถูกเหยียดตัวจนสุดนั่งหลังตรงแอนอกเป็นท่าเตรียมฝึกท่า V gap sit-in row 1. เริ่มต้นจากการสูดลมหายใจเข้าจนสุดจากนั้นออกแรงเกร็งกล้ามเนื้อหลังเพื่อดึงด้านจับเข้ามาจนสัมผัสหน้าท้องที่ใสโดยพยายามบีบมุมของข้อศอกเข้าหาลำตัวขณะเคลื่อนที่พร้อมกับปล่อยลมหายใจออกจนสุด 2. ค่อยๆคลายกล้ามเนื้อหลังออกปล่อยให้แขนถูกแรงของเคเบิลดึงกลับไปเพื่อกลับสู่ท่าเตรียมพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าจนสุดนับเป็น1ครั้งทำ 10-12 ครั้ง 3-4 เซตพักระหว่างเซต30วิถึง60วินาที